ก่อนแต่งหน้าวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนนะคะวันนี้ใช้ของ Pretty Doll นะสี Trendy นะคะจากนั้นลงด้วย CC ครีมนะคะของ Show Cosmetic จ้าคลิปใช้เบอร์03นะคะทุกคนคอนซีลเลอร์วันนี้นะคะใช้ของ Too Faced Born This Way นะคะเอามากลบรอยดำรอยคล้ำใต้ตาเหมือนเดิมจ้าวันนี้ใช้แป้งฝุ่นสีจันนะคะโดยการใช้แปรงนะแถบๆเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะเขียนคิ้วกันด้วย Brow It by น้องฉัตรเหมือนเดิมค่ะวันนี้ใช้สีอ่อนนะคะคิ้วของนางเอกเนี่ยเขาจะมีความตรงแล้วก็เล็กมากนะคะแล้วสีอ่อนมากวันนี้เราก็เลยใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะในการลงให้ทั่วคิ้วค่ะปัดตามด้วยมัสคาร่าของน้องฉัตรนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเพื่อย้อมสีขนคิ้วของเรานั่นเองจ้าเติมหัวคิ้วด้วยด้านที่เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะทำให้คิ้วเราดูมีเส้นขนคิ้วมากยิ่งขึ้นนะคะเก็บรายละเอียดงานด้วยคอนซีลเลอร์เลยจ้าแค่นี้ก็ได้คิ้วตรงเหมือนนางเอกแล้วจ้าต่อไปนะคะอายแชโดว์ใช้ของ Colourpop Sweet Talk นะคะสีแรกนะคะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะ Work It ตัวนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยจ้าแล้วก็อย่าลืมลงใต้ตาเหมือนเดิมนะจ้าจากนั้นตามด้วยสีชมพูนะจ้าลงบริเวณหัวตาแล้วก็หางตานะคะเบาๆพอนะเพื่อเพิ่มความกลมโตให้ตาของเรานะคะเราจะมาเพิ่มมิติให้ตาด้วยสีน้ำตาลเข้มค่ะลงบริเวณหางตาแล้วก็หัวตานะคะแล้วก็จากนั้นใช้แปรงพุ่มๆนะเบลนให้สีของเขาดูสมูทนะจ๊ะท้ายนะคะเติมชิมเมอร์ให้ตาของเรานะคะด้วยสีนี้นะเป็นสีชมพูชิมเมอร์นะคะลงบริเวณกลางตาหัวตาแล้วก็ใต้ตาเพื่อเพิ่มความดอลลี่ไอนั่นเองจ้ากริดอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของ Kiss Me Heroin Make นะคะเป็นสีดำนะจะกริดอายไลเนอร์ให้เส้นเล็กแล้วก็หางตกหน่อยนึงนะจ๊ะทุกคนใช้เทคนิคการวาดขนตาปลอมขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะขนตาล่างแล้วก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะวาดขึ้นมาแบบนี้นะคะขนตาวันนี้นะคะใช้บอกต่อเบอร์ J204 นะคะแกนขนตาของเขาคือนิ่มมากวันนี้กิ๊กจะติดขนตาใต้ขนตาจริงนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาตินะติดเข้าไปแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วก็จะไม่มีใครดูออกนะจ๊ะว่าเราติดขนตามานะคะคอนทัวร์กรอบหน้ากันด้วย Brow It by น้องฉัตรนะคะวันนี้เราจะคอนทัวร์กรอบหน้าแค่บริเวณกรอบหน้าพอนะเราจะไม่คอนทัวร์แบบสายฝอนะเบาๆพอนะจ๊ะใช้สีอ่อนนะคะในการคอนทัวร์ทั้งกรอบหน้าและก็สันจมูกเลยนะคะเราอยากได้ความเรียวเล็กเหมือนนางเอกนะคะก็ต้องคอนทัวร์ค่อยๆคอนทัวร์ไปนะคะทุกคนจากนั้นก็เติมไฮไลท์ในพาเลตเดียวกันเลยจ้าปัดแก้มวันนี้นะคะใช้ Into It นะสี Strawberry นะคะเบอร์03นะมีความแบบชมพูปัดบริเวณหน้าแก้มแบบนี้นะคะแล้วก็เบลนขึ้นไปบริเวณโหนกแก้มนั่นเองนะจ๊ะลิปสติกวันนี้นะคะใช้ด้วยกัน3ตัวนะคะก่อนอื่นนะคะกิ๊บจะใช้ลิปสติกของ Maybelline นะคะสี130นะเป็นสีแบบชมพูนุ้นๆนะคะเอามาทาด้านในปากแบบนี้นะจากนั้นก็ใช้แปรงนะเกลี่ยๆออกมาให้ขอบปากของเราดูแบบเบลอๆละมุนนะคะเสร็จแล้วนะคะกิ๊บจะตามด้วยเซฟอร่าสีแดงตัวนี้นะคะด้านในปากเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆเบลนออกมานะคะแต่ไม่ต้องเบลนออกมาเยอะนะThank you.
สุดท้ายท้ายสุดตามด้วยกลอสของ Sephora เลยเพิ่มความเงาวาวให้ปากของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ True Beauty นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ